สวัสดีค่ะพบกับ BEC News นะคะในคืนนี้27 เมษายน 2557พบกับดิฉันกมลวรรณตรีพงษ์นะคะเมื่อคืนนี้ข่าวแรกของ BEC News นะคะเราได้นำเสนอเรื่องราวดีๆค่ะของนายทหาร3นายรวมถึงอาสาสมัครอีก1นายนะคะที่ได้ไปช่วยเหลือเด็กชายวัย7ปีที่จมน้ำอยู่ที่จังหวัดปัตตานีนะคะซึ่งล่าสุดหลังจากที่อาการปลอดภัยค่ะทหารรวมทั้งอาสาสมัครก็ได้ไปที่บ้านของน้องนะคะเพื่อที่จะไปเยี่ยมอาการซึ่งครอบครัวเองก็กล่าวขอบคุณทั้งน้ำตาค่ะวันนี้ที่บ้านเลขที่40/3หมู่ที่5ตำบลลุโบยิไรอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีของนายสุนฟาสาและและนางยะฮาแวอุมาค่ะซึ่งเป็นพ่อและแม่ของเด็กชายซูไฮมิงสาและอายุ7ปีที่จมน้ำบริเวณประตูส่งน้ำคลองชลประทานหมู่5ตำบลตาลุโบขออภัยค่ะตำบลลุโบยิไรอำเภอมายอนะคะบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความชื่นมื่นค่ะหลังจากทหาร3นายชุดร้อยร15331เฉพาะกิจปัตตานี25และอาสาสมัครรักษาดินแดนอีก1นายค่ะที่เข้าช่วยเหลือเด็กชายซูไฮมิงจนรอดชีวิตเข้าเยี่ยมครอบครัวของเด็กชายซูไฮมิงประกอบด้วยจ่า11เอกพงศ์สวัสดิ์พันธ์10ตรีภัยวันสุขพอพลทหารทรงพันธ์อินทรานนท์และนายดือนันเจโดนะคะซึ่งเป็นอาสาสมัครอำเภอมายอค่ะพร้อมด้วยเพื่อนเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งทั้ง4นายก็ได้นำกระเช้ามาเยี่ยมอาการของเด็กชายซูไฮมิงรวมถึงได้พบปะกับครอบครัวด้วยนะคะทั้งนี้นายซุนฟาผู้เป็นพ่อค่ะได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทั้ง4นายด้วยน้ำตาซึมพร้อมระบุว่าถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่มาช่วยวันนั้นลูกชายก็คงจะเสียชีวิตไปแล้วค่ะซึ่งนายซุนฟาและครอบครัวก็ได้มอบผลไม้ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อขอบคุณแล้วก็รับว่าจะร่วมเดินหน้าในการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความสงบสุขต่อไปค่ะสภาพอากาศที่แปรปรวนในขณะนี้นะคะต้องระวังเรื่องของพายุฤดูร้อนด้วยนะคะตามจากการที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ต้องระวังไปจนถึง30เมษายนนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญที่วันนี้มีพายุหมุนรวมถึงเรื่องของลูกเห็บด้วยค่ะนายอดิศักดิ์เทพอาจค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมสั่งการเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่บ้านทุบ้านเหล่าเจริญและบ้านน้ำก่ำอำเภอธาตุพนมค่ะที่ประสบปัญหาวาตภัยพายุพัดหลังคาบ้านเรือนพังเสียหายรวม83หลังคาเรือนตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะจากการสำรวจพบบ้านเรือนประชาชนเสียหายหนัก10หลังพร้อมมีการจัดสรรงบประมาณเข้าไปดูแลช่วยเหลือเร่งด่วนค่ะโดยพายุฤดูร้อนครั้งนี้ถือว่าหนักที่สุดในรอบ10ปีทางการได้ประกาศเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังการเกิดพายุในช่วงนี้นะคะเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนในรอบ2เดือนที่ผ่านมาเกิดพายุพัดบ้านเรือนบ่อยครั้งค่ะเป็นเวลากว่า6ชั่วโมงแล้วนะคะที่เกิดไฟไหม้บริเวณบ่อขยะในเขตเทศบาลเมืองลาดสวายจังหวัดปทุมธานีในตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ได้รวมกำลังเข้าไปเพื่อที่จะพยายามดับเพลิงนะคะแต่ว่าลมแรงเป็นอุปสรรคต่อการดับเพลิงตอนนี้ยังควบคุมไม่ได้ค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองลาดสวายค่ะเร่งดับไฟที่ไหม้กองขยะของเทศบาลเมืองตำบลลาดสวายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่เวลา 14:00 น.บนเนื้อที่กว่า20ไร่นะคะกระแสลมที่พัดแรงค่ะทำให้ไฟลุกไหม้เพิ่มขึ้นเป็นวงกว้างเจ้าหน้าที่เทศบาลนำรถดับเพลิง5คันเข้าไปดับไฟแต่ว่าไม่สามารถดับได้ตรงข้ามไฟกลับลุกแรงขึ้นนะคะประกอบกับมีขยะเป็นเชื้อเพลิงจำนวนมากกองขยะนั้นสูงประมาณตึก3ชั้นค่ะมีทั้งควันดำและควันขาวปกคลุมบ้านเรือนประชาชนทั้งในตำบลลาดสวายและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักนางนรินทร์จินดามาศอายุ37ปีค่ะซึ่งเป็นชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุบอกว่าไฟลุกไหม้มาตั้งแต่ช่วงบ่ายและควันก็ปกคลุมภายในบ้านค่ะทำให้ต้องออกมาอยู่ที่นอกบ้านเพราะว่าขาดอากาศหายใจขณะนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงของเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียงก็กำลังระดมกำลังเพิ่มเข้าไปในที่เกิดเหตุนะคะเพื่อที่จะฉีดน้ำสกัดเพลิงขณะที่ทางเทศบาลเมืองลาดสวายค่ะกำลังจัดกำลังเฝ้าระวังเพลิงลุกลามตลอด24ชั่วโมงค่ะ
ในช่วงที่อากาศร้อนแบบนี้นะคะนอกจากจะต้องระมัดระวังเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็ต้องระวังเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บด้วยโดยเฉพาะอาการท้องเสียนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเกิดเรื่องของอาการท้องเสียเกิดขึ้นกับกรรมการคุมสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า20รายนะคะตอนนี้ต้องหามส่งโรงพยาบาลกันวุ่นค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิประสาทบุญสถานอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกได้ช่วยเหลือนำตัวคณะกรรมการคุมสอบข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2557ที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะซึ่งเป็นศูนย์สอบใหญ่ประจำภาคเหนือตอนล่างจำนวนกว่า20คนส่งโรงพยาบาลพุทธชินราชและโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วยการปวดท้องอาหารเป็นพิษและอาเจียนอย่างหนักค่ะโดยทั้งหมดเป็นคณะกรรมการคุมสอบประจำศูนย์สอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามส่วนวังจันทร์ซึ่งเจ้าหน้าที่นำส่งห้องฉุกเฉินโดยมีญาติๆเดินทางมาดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งทางแพทย์ได้ให้ยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อโรคฉีดยาและให้น้ำเกลือในส่วนของรายที่มีอาการหนักนั้นแพทย์ก็จะให้นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะด้านนางวนิดาตรีพรมอายุ40ปีผู้ป่วยและเป็นกรรมการคุมสอบก็บอกว่าสาเหตุนั้นน่าจะเกิดจากเมื่อเวลา 12:00 นของวันนี้ได้รับประทานอาหารกล่องที่ทางศูนย์สอบแจกให้กับทางคณะกรรมการที่มาคุมสอบนะคะประกอบไปด้วยพะแนงหมูต้มจืดข้าวเปล่าซึ่งบรรจุอยู่ในกล่องโฟมค่ะและจากนั้นไม่นานก็มีอาการท้องปั่นป่วนวิงเวียนศีรษะคล้ายกับจะเป็นลมนะคะซึ่งก็มีกรรมการคุมสอบหลายคนมีอาการแบบเดียวกันค่ะหลังจากหมดเวลาคุมสอบแล้วก็เลยรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่นั้นมารับตัวไปรักษาค่ะไปทำอะไรนะเป็นยังไงบ้างคะเป็นลมแล้วก็ตื่นปวดท้องอะไรอย่างแล้วถึงแล้วก็รู้ว่าเป็นเหมือนกันหมดเลยไม่ทราบว่าเป็นเหมือนกันแต่ว่ามาจากที่เดียวกันใช่ไหมคะที่ไปทำอะไรมากันคะคุณสอบที่จุดไหนเอ่ยวังจันทร์ค่ะก็จะพักวังจันทร์จากกรณีที่กองทัพงูเห่านะคะบุกบ้านประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะตั้งแต่ช่วงเวลาหลังสงกรานต์นะช่วงเวลาขออภัยค่ะในช่วงสงกรานต์นะคะก็คือวันที่13เมษายนจนถึงขณะนี้ก็พบงูเห่า32ตัวแล้วนะคะซึ่งในครอบครัวนั้นก็หวาดผวาค่ะและล่าสุดครอบครัวก็ผวาหนักนะคะเพราะว่าพ่อแม่และลูกนั้นฝันตรงกันว่างูเจ้าที่อาฆาตหมายเอาชีวิตค่ะขณะที่จังหวัดชุมพรนะคะเกิดเหตุในลักษณะที่มีความรู้สึกตรงกันข้ามค่ะเมื่อพบงูเห่าตกบ่อน้ำนาน3วันนะคะเจ้าของก็สงสารจึงเรียกกู้ภัยเข้าไปช่วยค่ะหลังจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีได้นำรถแบ็คโฮมาขุดดักเอาดงหญ้าบริเวณหลังบ้านออกจนโล่งเตียนนะคะแล้วตรวจดูไม่พบว่ามีโพรงหรือว่ารังงูแต่อย่างใดค่ะแต่ว่าตกกลางคืนก็ยังมีงูทางมะพร้าวลำตัวยาวใกล้เคียงกับงูเห่าที่บุกเข้าบ้านอีกรวม4ตัวค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกนะคะทั้งที่เจ้าของบ้านได้นำปูนซีเมนต์อุดตามซอกตามรูต่างๆภายในบ้านจนหมดแล้วค่ะแต่ก็ยังมีงูเข้ามาอีกทำให้เจ้าของและเพื่อนบ้านต้องอยู่ในอาการหวาดผวาเพราะเชื่อว่าเกิดจากอาถรรพ์ของงูเจ้าที่ตามมาอาฆาตครอบครัวของนายสมชายอย่างแน่นอนค่ะนายสมชายเล่านะคะว่าช่วงสายของวันที่26เมษายนพบคราบงูเห่าข้างศาลพระภูมิค่ะโดยคราบงูหันหน้าเข้าบ้านของตัวเองและตกกลางคืนพ่อแม่ลูกก็ฝันตรงกันค่ะว่ามีงูเห่า2ตัวชูคอแผ่แม่เบี้ยอยู่ที่หน้าบ้านแต่ว่าตนเองนั้นกลัวก็เลยตกใจตื่นค่ะส่วนลูกสาวนั้นฝันว่ามีงูเห่าตัวใหญ่2ตัวชูคอแผ่แม่เบี้ยที่หน้าบ้านแล้วก็บอกว่าอาศัยอยู่ใต้ถุนแค่ผ่านมาหาอาหารกินแต่ว่ากลับมาฆ่าลูกของเขาตายหมดขณะนี้พ่อแม่เขารู้แล้วและจะแก้แค้นให้ได้ค่ะขณะที่ช่วงสายของวันนี้ญาติก็ได้ช่วยกันตัดต้นไม้รวมทั้งขุดหารูและโพรงดินบริเวณด้านข้างศาลพระภูมิจุดที่พบงูเห่านะคะแต่ว่าไม่พบรังงูแต่อย่างใดแต่หลังจากที่ช่วยกันกลบดินก็กลับได้กลิ่นเหม็นสาบคล้ายกับกลิ่นงูตายโชยขึ้นมาตลอดแนวที่ขุดค่ะโดยนายสมชายนั้นบอกว่าจะรีบทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้กับดวงวิญญาณงูกว่า30ตัวรวมถึงงูอื่นๆที่ถูกฆ่าตายก่อนหน้านี้ค่ะ
เช้านะครับเลี้ยงพระ9รูปนิมนต์พระมา9รูปแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรที่ตั้งแต่งูเห่าหรือทั้งหมดนะครับแล้วก็ถวายสังฆทานที่บ้านที่บริเวณหน้าบ้านเนี่ยครับการตรวจสอบบริเวณใต้ฐานกำแพงด้านหลังบ้านในสนมเจตนาเสนนะคะซึ่งเป็นครูชำนาญการโรงเรียนวัดมเหยงซึ่งมีพื้นที่แนวเขตรั้วติดกันก็พบว่ามีโพรงดินลึกเข้าไปในตัวบ้านของนายสนมและที่ปากโพรงก็ยังพบคราบงูเห่าขนาดใหญ่ค่ะแต่เป็นคราบเก่าขาดเป็นท่อนๆคาดว่าน่าจะมีงูอาศัยอยู่ด้วยค่ะส่วนที่จังหวัดชุมพรนะคะมูลนิธิกู้ภัยสายชนชุมพรค่ะได้รับแจ้งจากนางจันทนากล่อมมิตรว่ามีงูเห่าตกลงไปในบ่อน้ำหน้าบ้านนาน3วันแล้วล่ะค่ะเมื่อไปที่บ้านที่เกิดเหตุก็พบงูเห่ายาวประมาณ1เมตรกว่าพยายามว่ายน้ำดิ้นรนหาทางออกอยู่นะคะนางจันทนาเจ้าของบ้านก็เล่าว่าจะใช้บ่อน้ำนี้รดน้ำผักอยู่เป็นประจำค่ะปกติแล้วน้ำจะใสนะคะแต่สังเกตเห็นว่า 2-3 วันที่ผ่านมาน้ำขุ่นผิดปกติค่ะก็เลยส่องไฟลงไปดูพบงูเห่าติดอยู่ในบ่อน้ำขึ้นมาไม่ได้นะคะตัวเองเกิดสงสารเพราะว่าเห็นงูติดอยู่ในบ่อหลายวันแล้วกลัวจะอดตายค่ะก็เลยรีบแจ้งหน่วยกู้ภัยให้มาช่วยโดยระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังพยายามช่วยงูขึ้นมาจากบ่อน้ำเจ้าของบ้านก็จะคอยพูดปลอบใจงูอยู่ตลอดด้วยความสงสารเพราะว่ากลัวมันจะเจ็บค่ะส่วนคดียิงหนุ่มในรถ Honda Jazz บริเวณซอยเพชรเกษม69นะคะตำรวจก็มุ่งปมไปที่เรื่องส่วนตัวรวมถึงเรื่องของยาเสพติดด้วยโดยจะเร่งรวบรวมหลักฐานเตรียมขอศาลอนุมัติหมายจับเร็วๆนี้ค่ะเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะโดยคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงนายประสงค์ครุฑปรีชากุลอายุ34ปีค่ะเสียชีวิตภายในรถ Honda Jazz บริเวณหน้าปั๊มเอสโซปากซอยเพชรเกษม69ค่ะหลังขับรถพาเพื่อนสาวออกมาจากสถานบันเทิงจากการสอบปากคำพยานเบื้องต้นตำรวจก็ให้น้ำหนักในเรื่องส่วนตัวและยาเสพติดเนื่องจากผู้หญิงที่นั่งมาในรถนั้นมีสามีที่อยู่ระหว่างต้องโทษในคดียาเสพติดค่ะและหญิงคนดังกล่าวก็มีความสนิทสนมกับผู้ตายตำรวจยังพบว่าผู้ต้องสงสัยเป็นชาย2คนขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่านูโวสีดำค่ะซึ่งหลังจากเกิดเหตุคนร้ายเกิดเสียหลักรถจักรยานยนต์ล้มจึงได้ขึ้นแท็กซี่หลบหนีไปนะคะโดยตำรวจได้เชิญคนขับรถแท็กซี่คนดังกล่าวมาสอบปากคำแล้วค่ะพบว่าแท็กซี่คันนี้ได้นำผู้ก่อเหตุทั้ง2คนไปส่งที่หน้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านบางแคจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็พบภาพผู้ก่อเหตุทั้ง2รายแต่ว่ายังไม่ชัดเจนนะคะโดยตำรวจจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานรวมทั้งตรวจสอบชื่อของผู้ที่เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ที่คนร้ายทิ้งไว้มาเปรียบเทียบเพื่อเตรียมขออนุมัติศาลออกหมายจับต่อไปค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวช่วงต่อไปได้ใน Hot News The Reporter กับคุณถาปณีเอียดศรีชัยนะคะส่วนช่วงนี้ดิฉันกมลวรรณตรีพงษ์ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ